วัสดีครับผมผมชัดชัยสาสกุลนะครับหรือว่าหนึ่งธรณีพิจินดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงนักมวยที่เก่งที่สุดในสายตาผม5คนนะครับก็เรามาเริ่มที่คนแรกเลยนะครับคนแรกผมยกให้เป็นอาจารย์ผมเลยครับผมชอบลีลาการชกของเขาการเข้าออกการต่อยหมัดการเตะขาพี่ชาน้อยพรทวีครับพี่ชีพคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าแกเป็นมวยเตี้ยมวยตัวที่สั้นๆเตี้ยๆแต่แกต่อยได้หลากหลายฉลาดมากแกมีลูกขู่ลูกดันลูกเตะขาที่เก่งลูกหมัดที่หนักต่อยหมัดได้ผลครับคนแรกเลยนะครับอันดับหนึ่งผมเลยเนี่ยพี่ชาน้อยพรทวีครับคนที่สองครับพี่ใหญ่ผมครับพี่ที่ผมเคารพอีกคนหนึ่งครับก็คือพี่ต้อยครับดิชนอชอธนสุการพี่ต้อยเป็นมวยเข่าครับสูงยาวแต่ว่าจริงๆแล้วแกไม่ได้ต่อยไม่ได้ตีเข่าอย่างเดียวแกมีหลายอย่างครับมีหมัดนำมีถีบนำมีลูกเตะเป็นมวยเข่าที่ฉลาดแล้วก็ตีได้ทุกท่าแล้วก็ตีได้เจ็บมวยสมัยนี้มวยเข่าเนี่ยผมว่าหาไม่ได้แล้วครับมวยเข่าที่ตีได้อย่างพี่ต้อยตีได้ได้เจ็บจริงๆคนที่3ครับในยุคเดียวกันแหละครับผมว่าก็น่าจะก่อนพี่ต้อยหน่อยนึงก็คือพี่หมูผุดผาดน้อยวรวุฒิครับฉายาพี่หมูตอนนั้นน่าจะเป็นไอ้หมูแข้งทองนะครับพี่หมูก็เคยต่อยพี่ชีพด้วยผมดูพี่หมูต่อยกับพี่ชีพด้วยเตะสวยงามครับเป็นมวยฉลาดมวยเตะสวยงามจิตใจโอ้ทุกอย่างครับพี่หมูทุกอย่างแพรวๆครับผมคิดว่าพี่หมูเนี่ยก็เป็นมวยที่เก่งที่นักมวยสมัยนี้น่าจะเอามาเป็นตัวอย่างนะครับมาเป็นรูปแบบในการชกของพี่หมูนี่ครับต่อไปคนที่4นะครับคนที่4นี่แน่นอนครับเป็นเพื่อนรักผมครับคฤหาสน์ สุภาวรรณซึ่งคฤหาสน์เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นมวยที่ต่อยยากขยับอะไรทำอะไรก็ไม่รู้ผมหายากนะผมว่าเป็นมวยที่ยืนมวยที่แปลกที่สุดก็คือบางทีเขาก็ยืนขาคู่กันเลยบางทีเขาก็ยืนคือถ้าถามว่าเป็นสเต็ปไหมบางทีก็สเต็ปน้อยแต่ว่าความสวยงามมันอยู่ในธรรมชาติของเขาผมว่าคฤหาสน์เนี่ยเป็นมวยที่เตะต่อยสวยงามอยู่ในสายตาผมก็มาถึงคนที่5ใช่ไหมครับคนสุดท้ายคนที่5ก็คือฮิปปี้สิงห์มณีครับสำหรับผมฮิปปี้สิงห์มณีถือว่าเป็นมวยที่ตัวเล็กครับแต่ต่อยได้เวทใหญ่ๆเขาต่อยมาหมดตัวเท่าๆกันเนี่ยฮิปปี้สิงห์มณีนี่ไม่มีใครกินสิงห์มณีฮิปปี้สิงห์มณีได้ครับฮิปปี้เป็นมวยที่ต่อยฉลาดครับเตะหนักเตะรุนแรงหมุนเร็วอะไรเร็วครับผิวก็สำหรับผมก็เนี่ยครับ5คนสำหรับนักมวยที่คิดในใจนะครับตอนนี้นะที่คิดนี่ผมคิดได้โดยเร็วเลยก็คือในใจผมเนี่ยตอนนี้5คนนี้คือสุดยอดมวยไทยของประเทศไทยแต่ไม่ใช่มีเท่านี้นะครับในหัวผมเนี่ยถ้าปล่อยผมคิดนานมีมากกว่านี้ครับอีกหลายคนครับแต่วันนี้เขาเอาแค่5คนก่อนครับสวัสดีครับ